ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่ App Store นะคะพิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ตามเวลาประเทศไทย 8:00 นถึง 9:00 นนะคะทั่วที่ไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ฟังได้หมดนะทั่วโลกนะคะรวมไปถึง Facebook Live ตรงนี้ธรรมวลีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนวัดภูจวงแม่ชีสังวาลแล้วก็หลายๆเฟซที่แท็กไปนะคะเป็นเฟซของคนในวัดนี่แหละค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมต่างๆได้ด้วยแล้วก็เห็นกิจกรรมของเราที่นี่นะคะก็การนมัสการพระคุณเจ้าค่ะนะคะที่ทักให้กำลังใจเข้ามานะคะก็บางท่านทักเข้ามาก็ไม่ได้ทักกลับก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีการบรรยายกำลังติดพันอยู่ก็ดีใจที่มีข้อความขึ้นมาให้เห็นถึงการทักทายกันจิตใจไม่ว่าจะเป็นความคิดหรือแม้กระทั่งที่เราเขียนพิมพ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันผ่านกระบวนการของกรรมหมดเลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะ11โมงแล้วเหรอคะออสเตรเลียหรือเปล่าคะนะคะก็ต้องขออภัยด้วยข้อมูลไม่รู้ว่าผิดพลาดหรือเปล่านะคะที่นี่11โมงนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าธรรมะที่เราพูดคุยกันทุกวันเนี่ยไปไกลเหมือนกันดีใจมากๆเลยที่ได้ติดตามพี่น้องเราที่อยู่ต่างแดนหลายๆท่านก็ติดตามฟังกันเพื่อที่จะปรับทัศนะของเราให้เกิดความสุขจริงๆแล้วเนี่ยความสุขของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของเราที่มีต่อสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมันคือตัวแปรของความสุขและก็ความทุกข์ถ้าจิตของเราเนี่ยมันมีกิเลสมันมีปฏิฆะเนี่ยมันจะมีแต่ปัญหามันจะมีแต่เรื่องอ๋อค่ะซิดนีย์ที่ออสเตรเลียนะคะก็คุณตุ้ยนะเรียกว่าสมาชิกของเราในทีมงานของคุณหมอสมชายร่วมด้วยช่วยกันก็โครงการก็จะปิดก็ปิดไม่สนิทนาทีนะคะปิดเปิดเพราะว่าคุณหมอใจดีปิดไปแล้วก็สงสารคนอีกก็เปิดใหม่ใจดีสงสารคนก็เปิดใหม่ใจดีเปิดใหม่ไม่ผิดค่ะบุญได้เพิ่มขึ้นสำหรับตัวเองมองว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสัจจะบางอย่างเนี่ยบางทีเราบอกว่าเราไม่เปิดละจบละแต่ทีนี้เนี่ยมันมีบุญอันใหม่จิตมันเปิดกุศลนั้นใหม่ขึ้นมาเปิดใหม่เนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าเสียสัจจะนะอย่าเข้าใจผิดถึงจะบอกปิดไปแล้วเปิดเนี่ยไม่ได้เสียสัจจะนะเพราะว่ามันได้ประโยชน์กับบุคคลทั้งหลายแล้วก็ประโยชน์ของหัวใจคุณหมอเองเนี่ยก็ได้พลังงานเพิ่มขึ้นเรียกว่าบารมีสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะอันนี้มันเป็นไม่ผิดสัจจะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคำว่าเมตตาเองเนี่ยเรามักจะใช้กันผิดบางทีเนี่ยเราเจอคนที่เราต้องดูว่าเราจะเมตตาคนเนี่ยเราจะดูว่าเราควรจะช่วยยังไงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอันดับแรกเนี่ยเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรอย่างเช่นของคุณหมอช่วยเหลือคนในมุมมองของเรื่องของอุปโภคบริโภคถ้าเป็นส่วนใหญ่แต่ในเวลาโดยการหัวใจเนี่ยของคนที่ได้รับเนี่ยมันก็มีความสุขไปด้วยคุณหมอได้ตรงที่หัวใจเขามีความสุขแต่เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการคือเครื่องอุปโภคบริโภคได้บุญในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ตรงกับวัตถุประสงค์เมื่อเกิดประโยชน์สูงสุดทุกคนก็ได้บุญทีนี้ถ้าเมตตาในลักษณะของความเป็นครูบาอาจารย์เมตตาในลักษณะของพ่อแม่อย่างที่หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือต้อง
ชี้ทางบอกทางที่ถูกให้กับลูกอย่างนี้เป็นต้นหรือครูบาอาจารย์ก็ต้องชี้ทางที่ถูกให้กับลูกศิษย์ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกศิษย์เกิดมีตัณหาเกิดมีราคะมีเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเราไม่สอนเราไม่บอกเราปล่อยให้เขาเป็นไปอย่างนั้นอ่ะก็แสดงว่าเราขาดความเมตตาตรงกันข้ามเลยนะคะครั้งแรกเนี่ยความเมตตาคือการที่เราเนี่ยให้ในสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่ามันไม่ได้ขัดกับศีลธรรมไม่ได้ขัดกับประเพณีไม่ได้ขัดกับวัฒนธรรมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบางอย่างถ้าเราตามใจไปแล้วเนี่ยมันขัดต่อประเพณีขัดต่อวัฒนธรรมขัดต่อศีลธรรมขัดต่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยถ้าเราตามใจนั่นแหละเราขาดความเมตตาเพราะว่ามีคนคนเดียวที่ได้แล้วที่เหลือเดือดร้อนอันนี้ถือว่าขาดความเมตตาเราต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวเองเคยถูกเด็กถูกเด็กด่าถูกเด็กด่าว่าขาดความเมตตาตอนนั้นเราก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าเอ้ยเราขาดความเมตตาเหรอแต่ถ้าเราตามใจเขาไปเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่เหมาะสมเราจะตามใจเขาเนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนเขายิ่งบาปเขาไปใหญ่เลยแต่เขาต้องการในสิ่งที่เขาต้องการพอเราคิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเรานึกถึงคนส่วนใหญ่ที่เขาจะสูญเสียสิ่งดีๆเขาไม่ได้ในสิ่งที่ดีๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำถูกแล้วมันต้องมีหลักหลักอันนี้เนี่ยเมื่อคืนคุณตุ้ยเมื่อวานไม่กล้าพูดชื่อพอคุณตุ้ยตอนหลังตอบปัญหาตรงประเด็นค่ะอ๋อเปิดเผยได้เมื่อวานคุณตุ้ยถามคำถามมาก็เลยเอาไปพูดในรายการประเทศธรรมเมื่อคืนต่อท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ก็เลยนำหลักมหาประเทศ4ขึ้นมาจับมหาประเทศ4เนี่ยต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวขอเปิดตำราก่อนเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาเมื่อคืนคุยกับท่านพระอาจารย์อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจับปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยถึงเราจะไม่ดูที่เป็นหลักของวินัยเราไม่ต้องท่องมาแต่เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าคืออะไรนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าตำราเล่มนี้มีมหาประเทศ4หรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็จะพูดเองเลยอ๋อมีพอดีเลยค่ะ142คือในพรรษาเนี้ยตัวเองก็ต้องได้สอนนักธรรมน้องสมณเณรน้อยค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปีนู้นถวายความรู้น้องสมณเณรเยอะมากประมาณเกือบ10ขนมนี่แบบว่าอัดฉีดหน้าดูนะคะแต่ก็มีความสุขกับเนนน้อยแต่ปีนี้เนนน้อยมีอยู่2รูปที่ต้องเรียนนักธรรมตัวเองสอนในส่วนของธรรมวิภาคนะคะก็จนมีอยู่ปีนึงค่ะถวายความรู้น้องสามเณรในส่วนของนักธรรมเอกก็ปรากฏว่าเนนบอกคุณครูเนนเรียกครูนะคะครูสอนจะเอาให้นิพพานเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรียนเนี่ยเพื่อที่จะดูแล้วก็สอบให้ผ่านไอเราก็คิดว่าเอ้ยไหนๆเนนก็หลงมาเรียนกับเราแล้วท่านพระอาจารย์เมตตาให้ถวายความรู้อยากกันนั้นเลยเสริมธรรมะเสริมกรรมฐานเข้าไปในบทเรียนด้วยดีกว่าไม่ใช่ว่าเอาไปท่องอย่างเดียวอ่ะมันไม่เข้าใจอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าในนักธรรมเอกเนี่ยละเอียดพอสมควรสำหรับในส่วนของธรรมวิภาคก็เลยใส่กรรมฐานเข้าไปในขณะที่อธิบายเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องกรรมฐานสอดแทรกเข้าไปด้วยถือโอกาสถวายความรู้ทฤษฎีในเรื่องของกรรมฐานให้กับน้องเนนเนนบอกโหอาจารย์ครูสอนเนี่ยเกือบบรรลุกันเลยนะคะทีนี้มหาประเทศ4เนี่ยคืออะไรนะคะมหาประเทศ4ไม่น่ามีนะคะงั้นขออนุญาตพูดเองคร่าวๆแล้วกันนะคะมหาประเทศ4เนี่ยคือสิ่งพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห้ามกับสิ่งที่พุทธเจ้าทรงห้ามมีอยู่4ข้อที่ไม่ได้ทรงห้ามเนี่ยต้องขออภัยนะก็เกิดผิดช่วยคนอินเทอร์เน็ตให้หน่อย
ที่ไม่ได้ทรงห้ามมีอยู่สองข้อขัดกับสิ่งที่ควรกับไม่ขัดกับสิ่งที่ควรกับสิ่งที่ไม่ได้ทรงห้ามขัดกับสิ่งที่ควรกับไม่ขัดกับสิ่งที่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูว่าอันดับแรกเนี่ยสองข้อแรกเนี่ยไม่ว่าจะทรงห้ามหรือไม่ทรงห้ามก็แล้วแต่อะไรที่มันขัดกับสิ่งที่ควรเนี่ยถึงเราจะไม่รู้พระไตรปิฎกเลยหรือเราจะไม่รู้จักพระวินัยเลยแต่ถ้าเรารู้อะไรควรไม่ควรเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราทำผิดหรือเราทำถูกขัดกับสิ่งที่ควรหรือขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเอาแค่คุณธรรมอะความดีอะที่มันเป็นพื้นฐานอะศีล5หรือกุศลกรรมบท10มันขัดหรือเปล่าทีนี้ถ้าเราไม่รู้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องดูอะไรล่ะเราก็ต้องดูในโอวาทปาติโมกข์โอวาทปาติโมกข์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงมีหลักการเอาให้เราแล้วโดยที่มันจะมีรายละเอียดปีกย่อยซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยมากมายเป็นหลักธรรมในโอวาทปาติโมกข์เนี่ยก็คือ1พื้นฐานเลยละความชั่วก็คือศีล นั่นเอง2คือการทำความดีนะคะการทำความดีก็คือการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาต่างๆเนี่ยจริงๆมันคู่กันถ้าเกิดว่าเราทำบุญตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุญในพุทธศาสนาเป็นเนี่ยข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยมาพร้อมกันเลยละความชั่วแล้วก็ทำความดียกตัวอย่างเช่นเราเห็นคนอื่นก็กำลังทำความดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุจิตของเราตอนที่มันน้อมไปในความดีของคนอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตตอนนั้นจะมีความโกรธจิตตอนนั้นจะมีความโลภขณะนั้นขณะเดียวนะคะอย่าไปคิดว่าก็เห็นอนุโมทนาเสร็จแล้วก็ยังไปด่าคนนั้นด่าคนนี้อยู่เลยมันคนละขณะกันด้วยความที่เราไม่เข้าใจเรื่องการทำงานของจิตนะคะจึงทำให้เราเนี่ยไปปรามาสแล้วเราก็ดูถูกคนอื่นเราไปด่าเขาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ที่เขาเรียกว่าโมหะนั่นเองอย่างเช่นเขาอนุโมทนาสาธุคนในเวลาเนี้ยชั่วโมงเนี้ยเขาได้บุญแล้วจิตของเขาเป็นกุศลกิเลสของเขาถูกกำจัดไปแล้วความอิจฉาไม่มีทีนี้ชั่วโมงต่อมาเนี่ยเขาถูกสิ่งที่กระทบอารมณ์เกิดขึ้นกับเขาปรากฏว่าเขาโกรธเขาอาจจะพูดกระแนะกระแหนคนอื่นไอ้การกระแนะกระแหนนี่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเหตุที่สมควรนะคะต้องบอกไว้ก่อนพอโทสะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยคนมันมี2ประเภทคนที่มีคุณธรรมเนี่ยพอโทสะเกิดเนี่ยมันก็จะเห็นใจตัวเองแล้วก็ไม่ปล่อยให้พฤติกรรมต่างๆจากความโกรธเนี่ยแสดงออกมาให้ใครเห็นอันนี้คือคนมีคุณธรรมที่ฝึกมาดีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเราเนี่ยกระทบกับสิ่งที่เราไม่ชอบทางตาเรากระทบกับสิ่งที่เราไม่ชอบทางหูเราได้ยินเสียงคนที่เราไม่ชอบเราก็ด่าเลยด่าเป็นชุดขณะที่จิตเนี่ยมันกำลังคิดปรุงแต่งอยู่เนี่ยมันเต็มไปด้วยอำนาจของโทสะคำพูดที่ออกมาด้วยอำนาจของโทสะเนี่ยมันคือความโกรธเพราะฉะนั้นคนเนี่ยจะมี2ประเภทเพราะถ้าเขายังมีกิเลสอยู่เมื่อมันมีการกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันก็ต้องขึ้นมาสู่อารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติทีนี้เราจะดูคนมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมเนี่ยเราดูจากกิเลสที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาถ้าคนเขามีคุณธรรมจริงเนี่ยเขาจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีคุณธรรมเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมกิเลสที่อยู่ในใจได้ไม่ใช่กดข่มนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวเล่าอันนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวไปข้างหน้าเรื่อยเลยนะอันเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการละความชั่วในขณะที่จิตของเรามันมีสติเนี่ยมันได้ละความชั่วไปโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดสติเนี่ยความชั่วมันก็พัฒนาโตขึ้นอีกนะ
อย่างเช่นเราขาดสติเนี่ยเราโกรธปุ๊บเราด่ายิ่งทวีความโกรธทวีความโกรธทวีความโกรธเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยความโกรธเนี่ยมันก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งขาดสติเพราะฉะนั้นบุญในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือในขณะจิตนึงเนี่ยถ้าเรายินดีในความดีของคนอื่นได้เนี่ยขณะนั้นจิตมันละกิเลสละเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำความดีเนี่ยในพุทธศาสนาคือละความชั่วทำความดีเนี่ยมันได้ตัวที่เป็นมุทิตาตัวที่เป็นยินดีเนี่ยความดีมันก็เกิดขึ้นในใจเพราะจิตใจของเราเนี่ยมีฐานของคุณธรรมมีฐานของจิตที่มันชุ่มชื้นไปด้วยบุญเนี่ยมันรองรับบุญอื่นๆที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นสติไม่ว่าจะเป็นความเพียรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะตามมาจนพัฒนาไปสู่ความผ่องใสของปัญญาก็จึงเป็นการละความชั่วการทำความดีแล้วก็การทำจิตใจให้ขาวรอบนั่นเองทีนี้เนี่ยอย่างที่เราเอาขออนุญาตนะคะหลบแดดที่เราเอามหาประเทศสีมาเนี่ยเราก็จับตรงนี้แทนจับในหลักของโอวาทปาติโมกข์เนี่ยแหละค่ะว่ามันขัดอะไรที่ทำไปแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าต้องบอกว่ากิเลสเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมหรือเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยอกุศลมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้ามันขัดต่อกุศลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกุศลในพุทธศาสนาของเราก็คือโอวาทปาติโมกข์ที่พุทธเจ้าสอนเมื่อใครทำได้แล้วเนี่ยก็ถึงจุดมรรคผลนิพพานเลยเป็นหลักที่จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยผ่องใสเหมือนกับที่เราพูดถึงเรื่องของไฟว่าปัญญาเนี่ยเปรียบเสมือนกับไฟเปรียบเสมือนกับไฟที่สว่างโดยเฉพาะแสงสว่างที่เป็นแสงพระอาทิตย์เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดแสงสว่างอื่นก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีคุณสมบัติพิเศษไม่ว่าแสงจะมาจากแสงเทียนแสงจะมาจากไฟฉายหรือแสงจะมาจากอะไรก็แล้วแต่ในช่วงที่โลกมืดเปรียบเสมือนกับศีลถ้าเรายังไม่สามารถที่จะมีแสงสว่างขนาดพระอาทิตย์ได้แสงสว่างจากไฟฟ้าแสงสว่างจากเทียนก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นแสงยังไงก็มีคุณดังนั้นกุศลเนี่ยไม่ว่าจะประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็จะป้องกันให้คนนั้นเนี่ยไม่ตกนรกอันนี้คือคุณสมบัติของจิตของคนที่เป็นกุศลยังไงเนี่ยก็ไม่ตกนรกแน่นอนทีนี้เนี่ยเราพอเราดูหลักที่มหาประเทศหลักนี้ก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันขัดต่อสิ่งที่ควรมันไม่ควรเพราะนั่นเองแต่ถ้ามันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรนั้นควรเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าการทำความดีมันขัดใจใครไม่ได้เพราะมันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรมันจึงควรเข้าใจตรงกันนะคะทีนี้เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเองเคยโดนด่าเยอะเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะมีวันนี้เนี่ยก็ต้อง9 วัดที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเรียนรู้ชีวิตนะมานั่งกลัวงอแข้งงอขาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้เรียนรู้มีคนมาว่าตัวเองในการบรรยายธรรมบอกว่าคนเราเนี่ยมันไม่ได้พูดดีทุกคนหรอกคนที่พูดดีเนี่ยมันเกิดจากการเสแสร้งเพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะจิตใจดีแล้วก็พูดดีได้ตลอดเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่คุณไม่เข้าใจคำว่าจิตที่มันเป็นกุศลที่เกิดจากคำพูดเพราะคุณไม่รู้จักมันเพราะทุกครั้งที่คุณพูดดีน่ะคุณต้องเสแสร้งไงคุณจึงคิดว่าคนอื่นที่เขาพูดดีเนี่ยเขาต้องเสแสร้งเพราะคุณไม่เคยมีประสบการณ์ของการพูดดีจากจิตที่เป็นกุศลคุณจึงไม่รู้ว่าการพูดจากจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันมีความสุขแค่ไหนแล้วคนที่ฟังเราแล้วเกิดความสุขมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาปากกับใจเนี่ยตรงกันอย่างตัวเองเนี่ยโกรธเนี่ยก็ทำเป็นอดทนทำเป็นไม่ด่าสมมติว่าเราโกรธใครหรือใครมาด่าเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยอดทนนะคะ
แต่เดี๋ยวนี้นี่ยิ่งเจอคำหยาบเท่าไหร่นี่สติมาเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยเจอคนด่าเนี่ยต้องใช้ความอดทนรู้สึกว่ามันทรมานใจอ่ะมันรับคำหยาบๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาโมโหเราที่เรานิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะมันยิ่งกระตุ้นโทสะเขาเราก็ยิ่งโดนหนักกว่าเดิมแต่ทีนี้เนี่ยพอมาปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยต้องบอกเลยว่ายิ่งหยาบยิ่งมีสติยิ่งมาคำหยาบมามากๆเนี่ยอารมณ์โทสะมาแรงๆเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าเราต้องตั้งสติมันจะเฉยๆอ่ะเห็นแค่ลักษณะของกิเลสของเขาอ่ะที่เขากำลังเป็นทาสของมันอยู่มองเห็นแค่นั้นจริงๆจิตไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจากเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนบอกว่าคำว่าปากกับใจตรงกันเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรข้อนี้น่าสนใจอ่ะปากกับใจตรงกันหรือที่เราเรียกว่าความจริงใจนั่นเองความจริงใจเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากเบื้องต้นก่อนกุศลถึงเราจะทำดีกับใครขนาดไหนก็แล้วแต่จิตของเราเนี่ยมันแอบแฝงไปด้วยผลประโยชน์ที่เราต้องการเราก็จะไม่ได้ความจริงใจจากใครแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยอยากจะพูดอะไรก็พูดเลยเพราะว่าปากกับใจเขาตรงกันเขาไม่ได้เสแสร้งทีนี้คำว่าเสแสร้งหรือไม่เสแสร้งเนี่ยเราเอามาหาประเทศเนี่ยมาจับดูว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างเช่นถ้าเกิดใจของเรามันเกิดอกุศลขึ้นมาแต่มันขัดกับความถูกต้องเราก็ควรที่จะระงับการระงับเนี่ยคือสิ่งที่ควรการระงับกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วเราเนี่ยปล่อยให้ใจของเราเนี่ยไปตามอำนาจของกิเลสแล้วเราบอกใครต่อใครว่าเราเป็นกุศลอันนั้นมันขาดปัญญาแล้วไม่ใช่ปากกับใจตรงกันนะคะเขาเรียกคนขาดปัญญาขอบคุณมากครับน้องเก่งสบายดีป่ะลูกนะคะก็อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนขาดปัญญาคือมีกิเลสแล้วเนี่ยมีโทสะเกิดขึ้นที่ใจหรือมีตัณหาเกิดขึ้นที่ใจมีความโลภเกิดขึ้นที่ใจแต่ตัวเองกับบอกว่าปากกับใจตรงกันคิดอะไรก็ทำอย่างนั้นก็ในเมื่อมันคิดไม่ดีอ่ะไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันเห็นแล้วมันสแกนแล้วสมองเราเนี่ยมันมีความคิดไม่ดีเนี่ยเราควรที่จะขัดการกระทำเนี่ยถึงจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งคนอื่นอ่ะเขามาขอร้องให้เราเนี่ยช่วยโกงช่วยทำอะไรที่มันผิดอ่ะแล้วด้วยความที่เราขัดเขาเราบอกว่าเราจะบาปทำให้เขาไม่สบายใจมันไม่ใช่การที่มีใครสักคนนึงไม่สบายใจเพราะเราเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าไอ้ความไม่สบายใจของเขาเนี่ยเกิดขึ้นจากกิเลสในตัวของเขาหรือเกิดขึ้นจากกิเลสในตัวของเราข้อนี้ตัวเองได้มาเลยค่ะท่านญาติธรรมหลายๆท่านที่กำลังติดตามฟังอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็อยากที่จะนำตรงเนี้ยมาแบ่งปันกันเมื่อก่อนตัวเองรู้สึกไม่สบายใจง่ายมากเลยพอทำอะไรปุ๊บเนี่ยมีคนไม่สบายใจเพราะเราในบางครั้งซึ่งมันจำเป็นอ่ะเพราะว่าเรื่องที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่ถูกจะให้เราตามใจเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่เราก็ไม่สบายใจว่าเราบาปหรือเปล่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมตรงนั้นหรือเปล่าคิดหนักเพราะเราไม่เข้าใจรายละเอียดของกรรมเท่าไหร่แต่พอเวลาผ่านไปท่านยติธรรมเราก็เรียนรู้ในเรื่องของกรรมเราอ่านพระไตรปิฎกมั่งเราฟังมั่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์อธิบายทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งก็ได้ไปอ่านศึกษาแล้วก็ฟังมันช่วงจังหวะไหนที่เราสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยความรู้ชุดนั้นมันจะมามันเป็นชุดเลยหรือว่าเราไปสนใจก็ไม่ทราบนะเรื่องของภาษาลีบุตรเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของเจ้าชายสิทธัตถะเรื่องของพระเวสสันดรตัวเองมองว่าในขณะที่พ
ระเวสสันดรสละพระโอรสพระธิดาสละพระมเหสีหรือเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังจริงๆแล้วเนี่ยพระนางพิมพาเนี่ยในขณะที่พระเจ้าออกจากวังไม่ได้มีความสุขเลยนะมีความทุกข์ด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกทิ้งแล้วก็อายคนว่าถูกสามีหรือถูกพระสวามีเนี่ยทิ้งไปผู้หญิงอะยิ่งทำบุญร่วมสร้างบารมีด้วยกันมาโอ้โหไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอธิษฐานเป็นคู่บารมีกันนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาอธิษฐานกันมาหรือเปล่าอะแต่สิ่งที่เขารู้คือเขารักกันแต่อยู่ดีๆเนี่ยบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยทิ้งไปเฉยๆซะอย่างนั้นถามว่าความสุขมันจะอยู่ตรงไหนอะระยะเวลา7ปีที่พุทธเจ้าไปหรือเจ้าชายสิทธัตถะไปหรือพ่อกับแม่พระเจ้าสุโธทนะหรือพระน้านางพระนางมหาประชาบดีโคตมีเลี้ยงมาอยู่ดีๆเนี่ยลูกอันเป็นที่รักก็จากไปบวชซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าไปบวชเพื่ออะไรเราต้องเอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปวางอยู่ในหัวใจของคนในยุคนั้นด้วยเราจะเอาข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยไปตัดสินเลยนะคะเอาหัวใจไปวางซะก่อนในเรื่องราวต่างๆมันทำให้มองเห็นว่าหัวใจสิ่งที่มองเห็นไม่ว่าจะเป็นพระเวสสันดรไม่ว่าจะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะหรือไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรขณะที่หันหลังให้กับบ้านหันหลังให้กับความเป็นคฤหัสถ์หันหลังให้กับทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยเป็นการหันหลังด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นการหันหลังด้วยจิตที่เป็นกุศลมีจุดหมายคือการเข้าถึงมรรคผลนิพพานถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยจิตแบบเนี้ยมันคือกุศลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจิตแบบเนี้ยมันไม่ได้ประทุษร้ายใครเลยทีนี้เนี่ยคนข้างหลังทุกข์ขึ้นมาเนี่ยบาปหรือเปล่าอ่ะกรรมเนี่ยตามหลักของกรรมตามหลักอภิธรรมเนี่ยกรรมมันจะเกิดขึ้นจากจิตที่คิดประทุษร้ายเท่านั้นหรือจิตที่เป็นอกุศลแต่ปรากฏว่าพระโพธิสัตว์เองเนี่ยหรือพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประสบปัญหาถ้าเกิดเรามองจากโลกภายนอกสมมติว่าท่านอยู่ในยุคของเราเนี่ยพระสารีบุตรเองเนี่ยถูกมารดาของท่านเนี่ยน้อยใจแล้วก็โกรธไม่ชอบเกลียดพระพุทธเจ้าเลยนะคะเกลียดพระพุทธเจ้าเลยที่ทำให้ลูกของนางเนี่ยไปเป็นสาวกในศาสนาอื่นซึ่งนางสาลีเนี่ยหรือมารดาของพระสารีบุตรเนี่ยมีความศรัทธาในศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาอื่นแล้วพระสารีบุตรก็ยังอุตส่าห์เอาน้องไปอีกเป็นพระอรหันต์หมดเลย7รูปจิตของพระสารีบุตรเองแล้วก็จิตของพระอรหันต์น้องทั้งหมดของพระสารีบุตรเป็นจิตที่เป็นกุศลแล้วคนที่ทุกข์อยู่เนี่ยใครคะมารดานะคะมารดาตัวเองก็เลยมีคำถามกลับมาที่ตัวเองว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นเนี่ยพระสารีบุตรบาปด้วยแต่พอเราศึกษาอภิธรรมเนี่ยมันทำให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นว่าถ้าเราสามารถออกมาด้วยจิตที่เป็นกุศลอะยังไงก็ไม่บาปเพราะการกระทำเนี่ยมันเป็นการกระทำที่เต็มไปด้วยกุศลของใจใจเนี่ยมันมีจุดหมายใจเนี่ยมันมีกุศลอยู่ถึงคนจะมีความทุกข์เพราะเราเนี่ยที่เขาทุกข์เนี่ยที่เขาเศร้าหมองที่เขาเสียใจเนี่ยเขาไม่ได้เสียใจเพราะว่ากิเลสของเราไปทำร้ายเขาแต่เขาเสียใจเพราะว่ากิเลสของเขาทำร้ายตัวเขาเองท่านญาติธรรมพอเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคะมันโล่งเลยอะหลังจากนั้นมาเนี่ยถ้ามีใครเสียใจเพราะเราแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยเป็นต้นเหตุเราจะกลับมาดูใจของเราว่าใจของเราเนี่ยในขณะที่เราเนี่ยทำสิ่งนั้น
จของเราเนี่ยมันประกอบด้วยกุศลหรือเปล่าเอามหาประเทศเข้ามาจับค่ะการกระทำเนี่ยมันขัดต่อกุศลหรือเปล่ามันขัดต่อสิ่งที่ควรไหมสิ่งที่ควรคืออะไรอ่ะสิ่งที่ควรคือการพัฒนาจิตใจที่สูงขึ้นมันไม่ได้ขัดต่อสิ่งที่ควรแล้วมันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรไหมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนามันไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตัวเองของเรามันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นมันจึงควรพอจับตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแบบการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเบาขึ้นทีนี้พอมีคำถามอะไรที่ถามมาจากท่านญาติธรรมหรือญาติธรรมหรือพี่น้องของเราหรือคนที่ใกล้ชิดเนี่ยมันจึงทำให้เราเนี่ยจับทางได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดหรือมันถูกแต่ปัญหามันเกิดขึ้นอยู่ตรงที่ว่าคนที่ฟังอ่ะจะฟังเรารู้เรื่องหรือเปล่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าความเข้าใจอ่ะพื้นฐานของคนฟังเนี่ยฟังเรารู้เรื่องไหมถ้าคนฟังเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาไม่มีพื้นฐานพอเนี่ยมันยากแต่ทีนี้เนี่ยพอเราย้อนกลับไปหายุคในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนอีกตั้งเยอะแยะที่ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าคนที่พุทธเจ้าตรวจดูในขายพยานเนี่ยก็คนที่เคยร่วมบุญกันมาคือคนที่เคยปฏิบัติในพุทธศาสนามาถึงได้ฟังพุทธเจ้ารู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยบารมีกระจิตริดบารมีกระจ้อยล่อยของเราเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่ใครเจอเราเนี่ยแล้วจะเชื่อถือเราแล้วจะมาศรัทธาในตัวเราแล้วจะมาคิดว่าเราเป็นคนดีมันบังคับใครไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราบังคับได้คือบังคับตัวเราเนี่ยไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นเพราะมันจะเป็นคุณสมบัติของเราไปในชาตินี้แล้วก็ชาติต่อๆไปในการสร้างบารมีเนี่ยใครเข้ามาเจอกับเราคนดีที่เราเจอเราเรียนรู้ความดีของเขาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เดินไปด้วยกันส่วนเราเจอคนที่มีกิเลสมีตัณหามีปัญหามากๆเราเรียนรู้เขาเพื่อที่เราจะเอาชนะใจเราเองว่าเราจะอยู่กับคนที่ไม่ดีเนี่ยโดยใจของเราที่ไม่ขุ่นหมองเนี่ยทำยังไงทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันไม่เศร้าหมองไปกับพฤติกรรมที่มันไม่ถูกใจเราอ่ะเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยอย่างพระสารีบุตรเองเนี่ยที่ท่านบรรลุพระอรหันต์เนี่ยพระสารีบุตรก็ฟังเรื่องของทิฏฐิความเห็นที่มีความสุขเนี่ยมีการยึดมั่นถือมั่นเขาเรียกว่าเวทนาปริฆหสูตรซึ่งซ้อนอยู่ในทีฆานคสูตรอีกทีนึงเป็นสูตร2สูตรที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าทีฆานคสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของพระพุทธองค์ทรงแสดงให้กับท่านทีฆานคหรือท่านผู้ที่มีเล็บยาวแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยในพระสูตรนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงให้กับท่านทีฆานคก็จริงแต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ยมีการแสดงเวทนาปริฆหสูตรคือความสุขสิ่งที่เข้าไปยึดมั่นความสุขในความคิดต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีการยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตัวเองกันทั้งนั้นเราจะมัวไปเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทีนี้หลายคนก็บอกอ้าวฉันเคยเจออาจารย์ธรรมวลีเธอยังคิดจะเปลี่ยนฉันเลยก็ต้องบอกว่าทุกครั้งที่ตัวเองแสดงแนวความคิดของตัวเองให้กับท่านญาติธรรมฟังหรือคนที่สนทนาธรรมร่วมกันเนี่ยไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะบังคับให้คนฟังเชื่อเพียงแค่แสดงความคิดของตัวเองเท่านั้นทีนี้เนี่ยจะเชื่อหรือจะไม่เชื่อเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจุดหมายของเรามันเหมือนกับนักร้องอะนักร้องที่เขาทำงานสาธารณะฉันเป็นนักร้องแนวล็อกฉันเป็นนักร้องลูกทุ่งฉันเป็นนักร้องลูกกรุงเป็นนักร้องเพลงสากลปล่อยเพลงออกไปสู่สาธารณะมันไม่ได้แปลว่าคนทั้งโลกเนี่ยจะมาชอบเราทั้งหมดแต่การปล่อยเพลงออกไปสู่สาธารณะเนี่ยมันก็จะดึงคนที่ตรงกับเราเนี่ยที่ชอบอ่ะถ้าเราร้องเพลงสากล
คนที่ชอบฟังเพลงสากลเสียงแบบเราเนี่ยเขาก็จะมาชอบเราถ้าเราร้องเพลงลูกทุ่งคนที่ชอบฟังเพลงลูกทุ่งเขาก็จะมาชอบเราหรือถ้าเราร้องเพลงล็อกสไตล์ล็อกถ้าเราจะเอาเพลงล็อกไปให้คนที่ชอบเพลงลูกทุ่งฟังอ่ะเขาก็ไม่ชอบเราคือเราไม่สามารถบังคับได้การพูดธรรมะหรือการพูดคุยกันอย่างตัวเองที่เล่าให้ฟังค่ะว่าไม่เคยคิดว่าพูดไปแล้วเนี่ยคนจะต้องเชื่อเราในสิ่งที่เราพูดแต่เพียงแค่เราเอาใจของเราเนี่ยที่มีความปรารถนาดีเนี่ยส่งออกไปเหมือนนักร้องที่พยายามร้องเพลงให้ดีที่สุดอ่ะแล้วจะมีแฟนคลับเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงให้คล้ายกันแต่ตัวเองไม่ได้คิดจะหาแฟนคลับอะไรนะคะสำหรับพุทธศาสนาเนี่ยเราหาเพื่อนร่วมเดินทางไปในการสร้างบารมีด้วยกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่แสดงอะไรออกไปเนี่ยมันเหมือนกับคนที่จะหาเพื่อนร่วมเดินทางในแนวเดียวกันถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบแนวนี้เนี่ยเราจะฟังไม่ได้เลยเราจะฟังไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักของการทำความดีเนี่ยอย่างที่เมื่อวานคุณตุ้ยถามมาเรื่องของพระพุทธรูปหรือเรื่องของการทำบุญอีกหลายๆอย่างอย่างเมื่อวานให้พระอาจารย์วิเคราะห์โซลาร์เซลล์ว่าเราเนี่ยถวายไฟโซลาร์เซลล์กันในเมื่อในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีโซลาร์เซลล์อ่ะแล้วเราจะเอาดีส่งโซลาร์เซลล์มาจากที่ไหนท่านก็เลยเอาหลักของมหาประเทศขึ้นมาตัวเองก็เลยได้หลักจากท่านที่ท่านมีแนวความคิดแบบเนี้ยด้วยชัดเจนขึ้นท่านก็โซลาร์เซลล์เป็นแสงเมื่อก่อนมีการถวายประทีปโคมไฟมันก็ไม่ได้ขัดต่อการถวายในปัจจุบันมันไม่ได้ขัดต่อสิ่งที่ควรน่ะเพราะฉะนั้นมันจึงควรแต่ถ้าเกิดมันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยถ้ามันขัดกับสิ่งที่ควรเนี่ยมันไม่ควรแต่ถ้าเกิดมันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยควรงงไหมคะอะไรที่มันควรเนี่ยอะไรที่ขอโทษทีค่ะขัดกับสิ่งที่ควรเนี่ยไม่ควรคือของที่มันดีอยู่แล้วอะไรที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาขัดเนี่ยสิ่งนั้นไม่ควรไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่างๆถ้ามันขัดกับสิ่งที่ควรเนี่ยไม่ควรหมดเลยตัวเองก็เอาตรงนี้มาจับแล้วได้ท่านพระอาจารย์แนะนำเมื่อคืนก็ยิ่งได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นแต่อะไรที่มันขัดกับสิ่งที่อะไรที่มันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรถ้ามันเข้าได้กับสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยอันนั้นไม่ควรเพราะมันจะทำให้ความไม่ควรเกิดขึ้นเยอะกว่าเดิมเราก็เอาตรงนี้มาจับดูเอาหลักของโอวาทปาติโมกมาดูว่าไอ้คำว่าควรกับคำว่าไม่ควรมันคืออะไรคำว่าควรก็คือบุญนั่นเองถ้าเราจะจับกันตรงง่ายๆเลยนะคะแบบว่าไม่ต้องไปจับอะไรเยอะคำว่าควรก็คือบุญอะไรที่มันขัดกับบุญอันนั้นควรไอ้อะไรที่มันไม่ขัดกับบุญอันนั้นควรแต่อะไรที่ขัดกับบุญอันนั้นไม่ควรอะไรที่ขัดกับส่วนที่เป็นบุญแล้วบุญมีอะไรมั่งล่ะบุญก็คือศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะบารมีอะไรที่มันทำให้สิ่งที่มันอยู่ในใจของเราที่มันดีๆอยู่แล้วเนี่ยมันหายไปเนี่ยสิ่งนั้นเราไม่ควรแต่อะไรที่มันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรควรเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเราอะตอนที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปขัดกับสิ่งที่มันไม่ควรอะควร ทีนี้ก็ไม่ได้มีความสุขกับความทุกข์ของคนอื่นนะคะแต่ว่าทำให้เราเกิดความทุกข์น้อยลงว่าเราทำในสิ่งที่ควรถ้าเกิดมันขัดกับสิ่งที่ไม่ควรเนี่ยควรฟังไปฟังมาแล้วก็มึนตัวเองเดี๋ยวต้องไปท่องข้อนี้ให้แม่นๆหน่อยค่ะเพราะว่าเราทำงานตรงนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันได้เจอกับบุคคลมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะความเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมอย่างธรรมวรีเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนของสถานะเป็นทั้งคฤหัสถ์แล้วก็มาอยู่ในสอนกรรมฐานมาอยู่ในวัดแล้วก็มีทั้งพระคุณเจ้ามีทั้งแม่ชีเนี่ยสถานะเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองอยากจะบอกว่าสถานะนี้ล่ะเป็นสถานะที่พระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยก็ได้ทำนายเอาไว้ว่าอนาคตเนี่ยจะมีเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าการสละออกจากเรือนเนี่ยมันจะน้อยลงนักบวชเนี่ยจะไม่มีมันก็เริ่มเห็นมาจากตัวเองเนี่ยแหละค่ะนะคะ
ก็เพราะว่ามันเป็นยุคที่มันเป็นยุคของคนที่จะพอจะบวชแล้วเนี่ยต้องบอกว่าบารมีน่าจะเป็นบารมีของคนบวชนะคะที่มันน้อยลงตัวเองเนี่ยมีบารมีน้อยที่พูดนะบารมีในการออกบวชเนี่ยต้องบอกว่าอย่างชีวิตเนี่ยวันนี้เมื่อเช้านี่นั่งมองแม่ชีนั่งมองพระคุณเจ้าแล้วก็มีเราซึ่งอยู่ที่วัดเป็นคฤหัสถ์แล้วก็มีพี่สาวของพระอาจารย์ซึ่งเป็นคฤหัสถ์แล้วก็หลานน้อยมานอนอยู่ข้างหลังแล้วเราก็กลับมาหาตัวเราเองเขามีแต่แม่ชีกันเนาะมีแต่พระกันเนาะกลับมาหาตัวเราเองเขาตัดสินใจชัดเจนที่จะเลือกในการออกบวชก็ทำให้เกิดความสงบสูงมากการพัฒนาจิตใจเนี่ยมันก็เป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเองเนี่ยตอนนี้ต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่ามีทั้งการอยู่วัดเป็นปกติซึ่งมีชีวิตปกติเหมือนกับคนในวัดทั่วๆไปอันหนึ่งละที่จะต้องเหมือนคนอื่นทุกอย่างที่เขาทำอะไรกันสองยังมีภาระทางครอบครัวที่จะต้องดูแลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินมีร้านค้าที่จะต้องดูแลธุรกิจเล็กๆของเราทำบัญชีโอนเงินจ่ายเงินอะไรต่างๆช่วงเย็นอีกซึ่งภาระพวกเนี้ยคนที่ตัดสินมาอยู่วัดแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องมีและตัดสินใจเรียนเพิ่มอีกอย่างนึงกลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเยอะกว่าคนทั่วๆไปเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะคะแต่เรากำลังจะบอกว่าผู้ที่ออกบวชเขาตัดได้ไอ้ใจแบบนี้มันเป็นใจของนักบวชแต่เราเองเนี่ยเราไม่ยอมตัดพอเราไม่ตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จึงเกิดการพัฒนาแบบใหม่ขึ้นมาเหมือนกับไวรัสเนี่ยเหมือนกับพืชเหมือนกับสัตว์ต่างๆที่เกิดมาในโลกใบนี้มันจึงเกิดการเมื่อจิตมันตัดออกบวชไม่ได้เนี่ยมันจึงเกิดมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเอางี้ดีกว่าอย่างเช่นไดโนเสาร์เนี่ยไดโนเสาร์บางทีก็พูดผิดนะไดโนเสาร์เนี่ยเขาสูญพันธุ์เพราะอะไรไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะว่าไม่สามารถที่จะปรับตัวเองเนี่ยเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติได้หรือก็จะมีเป็นสัตว์พันธุ์ใหม่ๆที่มีตระกูลเดียวกับไดโนเสาร์แต่ตัวไดโนเสาร์เองเนี่ยไม่มีละมันปรับไม่ได้มนุษย์เองเหมือนกันเพื่อพระพุทธศาสนาเนี่ยจะอยู่ได้โลกมันเปลี่ยนไปบางครั้งเนี่ยในยุค 4,000 5,000 ปีข้างหน้าเนี่ยที่ท่านบอกว่าแทบจะหานักบวชไม่ได้เลยมนุษย์ก็เริ่มปรับตัวที่จะทำยังไงที่จะมีภาระมีหน้าที่ต่างๆแล้วเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาใช้ให้มันตรงเป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตัวเองเป็นกึ่งกลางสมัยกึ่งพุทธกาลเนี่ยเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมายุคแรกๆแต่อนาคตเนี่ยมนุษย์พันธุ์นี้จะมีเกิดขึ้นมาอีกมากเหลือเกินที่จะเป็นแบบนี้ก็จะมีเกิดขึ้นมาที่จะทำยังไงเพราะว่าบารมีในการออกบวชเนี่ยมันไม่มีมันยังน้อยอยู่ซึ่งเมื่อยุคก่อนกึ่งพุทธกาลเนี่ยจะมีคนที่ออกบวชได้ง่ายมากของพวกนี้ขึ้นอยู่กับบารมีด้วยนะคะถ้าไม่มีบารมีบวชเนี่ยมันก็จะบวชไม่ได้นอกจากว่ามีบารมีเคยตัดออกจากเรือนมาอยู่วัดได้อะไรได้เนี่ยบางคนเนี่ยเราลองบอกว่าให้คนอื่นบวชนานๆเนี่ยพอเจ้าของไปนอนวัดแค่คืน2คืนน่ะอยากจะกลับบ้านละชีวิตการอยู่วัดเนี่ยบางคนบอกสบายลองมาอยู่ค่ะเพราะมันไม่ใช่บ้านเราวัดไม่ใช่บ้านยังไงก็ไม่ใช่บ้านการอยู่ร่วมกันในสังคมแม้กระทั่งยิ่งการอยู่ร่วมกันกับคนดีการอยู่ร่วมกันกับนักบวชเราเองเนี่ยถ้าเราทำดีเนี่ยเราก็จะได้ดีแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ดีเนี่ยเราไปว่าเขาหรือเราไปทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะสถานที่ที่เป็นผู้มีบุญอยู่เราไปเนี่ยไปอยู่ที่นั่นแล้วเกิดความเจริญเกิดความสุขบุญเราก็ได้เยอะเพราะคนต้องหลายคนเนี่ยมีความสุขเราก็ได้บุญเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสถานที่ไหนสถานที่นั้นเขามีปัญหาเขาทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไปสร้างปัญหาให้กับเขาคือไปเหยียบที่ไหนก็เกิดปัญหาที่นั่นแบบเนี้ยเราก็สร้างกรรมทีนี้เราก็ต้องเอา
มหาประเทศมาจับอ่ะเหมือนกันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยควรหรือไม่ควรมันขัดต่อความเจริญของเขาหรือเปล่าอะไรที่เราเข้าไปอยู่ตรงไหนแล้วมันขัดกับความเจริญของเขาเนี่ยไม่ควรแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยมันขัดต่อความไม่เจริญของเขาก็คือทำให้เขาเจริญขึ้นอ่ะเขามีอะไรไม่ดีเนี่ยเราไปอยู่ปุ๊บเนี่ยเขาดีขึ้นอ่ะอันนี้ควรมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้หลักในการดำเนินชีวิตแบบคารวาสเพิ่มขึ้นโดยที่หลักการทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยเราใช้หลักการพุทธศาสนามาดำเนินชีวิตกันอย่างเต็มรูปแบบแต่อยู่ในสถานะของความเป็นคารวาสญาติโยมที่จะนำไปใช้ในชีวิตจริงเพิ่มขึ้นเพราะเราจะเห็นว่านักบวชน้อยลงไปเรื่อยๆละน้อยลงไปน้อยลงไปทีนี้เราก็ต้องปรับตัวเองขึ้นมาว่าในเมื่อน้อยลงเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ให้เป็นให้ตรงหลักไม่ให้สูญเสียสมดุลให้ไม่สูญเสียจุดยืนของพุทธศาสนาเราเอามาประยุกต์ให้เข้ากับเราแล้วเราบอกว่านี่พุทธเจ้าไม่ได้ปรับไปปรับพุทธเจ้าไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ในการปรับอะไรก็แล้วแต่ต้องมีหลักในพุทธศาสนาเนี่ยชัดเจนอยู่คือไม่ว่าจะเป็นการกระทำอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่ในสมัยหลังที่พุทธองค์ทรงปรินิพพานไปแล้วจนถึง 5,000 ปีสุดท้ายที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยจะหมดเขาเรียกว่าหมดระยะเวลาอายุของกับที่จะหมดถึงความเสื่อมของพุทธศาสนาก็ต้องบอกว่าหลักหนึ่งที่เราจะต้องจับเอาไว้ก็คือสิ่งที่ทำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรความคิดเอาง่ายๆเอาที่แบบใกล้ๆตัวเราก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะใส่รายละเอียดเป็นเรื่องราวเอาที่มันเป็นปรมัตถ์ก่อนความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำที่แสดงออกไปต่อบุคคลสังคมสาธารณะครอบครัวทั้งหมดเลยเนี่ยในการกระทำนั้นเนี่ยต้องไม่มีการกระทำที่มีกิเลสหรือความชั่วเป็นตัวนำต้องไม่มีมันคือการละความชั่วก็คือการทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสตินั่นเองคิดดีก็คือถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยนั่นหมายถึงว่าโทสะมันไม่มีโมหะมันไม่มีโลภะมันไม่มีอยู่แล้วคิดดีก็คือมีสติพอมันมีสติปุ๊บเนี่ยคำพูดออกมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพูดด้วยความโกรธพูดด้วยอำนาจของความอยากพูดด้วยอำนาจของตัณหามันเป็นไปไม่ได้เมื่อเราไม่พูดด้วยอำนาจของความโกรธไม่ได้พูดด้วยอำนาจของตัณหามันคือการละความชั่วนั่นเองทางคำพูดการกระทำก็เช่นเดียวกันในขณะที่เราทำอะไรเนี่ยเรามีสติสำคัญนะคะสติเนี่ยเราถึงต้องปฏิบัติธรรมกันในขณะที่เราทำเราได้ละความชั่วถ้าเราทำแล้วเนี่ยในขณะที่มีสติเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยความชั่วมันเกิดขึ้นไม่ได้มันโดนละโดยอัตโนมัติเมื่อเราพูดดีเมื่อเราทำดีอันนี้เป็นศีลคนรอบข้างเราก็จะรักเราเราเองก็จะรักตัวเราเองความสุขมันก็จะเกิดขึ้นกับเราเอาหลักของโอวาทปาติโมกข์เนี่ยมาใช้กับการดำเนินชีวิตควรเป็นสิ่งที่ควรอะไรที่มันขัดต่อโอวาทปาติโมกข์เนี่ยสิ่งนั้นไม่ควรเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีคนลำบากหรือทุกข์เพราะเราแต่เมื่อเราดูแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเราคงจะไม่มีเวลาที่จะไปตอบสนองกิเลสของใครเพราะว่าอายุมันสั้นเหลือเกินความดีที่ทำเนี่ยเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปส่งเสริมสนับสนุนคนทำความดีด้วยความเมตตาดีกว่าดีกว่าเราสงสารคนที่ทำผิดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็บาปไปด้วยแค่ยินดีในการทำความไม่ดีของคนอื่นแม้กระทั่งการฆ่าสัตว์เนี่ยยังมีผลถึงสุขภาพในชาติปัจจุบันของพุทธเจ้าก่อนที่จะปรินิพพานเลยลองคิดดูค่ะว่าเราต้องระวังความคิดของเราแค่ไหนนะคะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนขอบคุณพี่เกตค่ะที่แจ้งเวลามานะคะก็น่าจะเป็นเกตเล็กเกตน้อยในการที่เราจะให้กำลังใจกันในการทำความดีอีกวันหนึ่งส
ำหรับวันนี้นะคะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ